สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาสำรวจถนนบายพาสชลบุรีนะครับถนนหมายเลข361ตอนนี้ผมอยู่ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับข้างหน้านี้ก็คือถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับตรงไปก็จะไปกรุงเทพนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีเพื่อไปบางแสนไปพัทยาไประยองโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเมืองชลบุรีนะครับกำลังมีการปรับปรุงซ่อมสะพานต่างระดับนะครับฝั่งที่มาจากพัทยาก็วิ่งข้างล่างนะครับขวามือก็จะเป็นตลาดนัดนินจาใหม่นะครับซ้ายก็รถที่มาจากกรุงเทพก็จะมาสมทบกันตรงจุดนี้นะครับถนนเส้นนี้เดิมทีเป็นถนนคอนกรีต4เลนนะครับแล้วก็มีการขยายให้เป็นถนนลาดยาง8ช่องจราจรบางช่วงก็จะมีคู่ขนานรวมเป็น12ช่องจราจรนะครับเริ่มมีการขยายประมาณปี2548-49นะครับช่วงนั้นกำลังมีการขยายถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีจาก4เลนเป็น8เลนพอดีก็การขยายถนนเส้นนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับเดิมทีหลังจากขยายเป็น8เลนแล้วก็ยังมีจุดกลับรถอยู่เป็นระยะนะครับต่อมาภายหลังก็มีการปิดจุดกลับรถให้เหลือเฉพาะจุดกลับรถใต้สะพานตรงสะพานข้ามแยกพนัสนิคมแล้วก็บ้านบึงเพียงแค่2จุดเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็เข้าสู่เขตตำบลนาป่าแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสะพานข้ามถนนหมายเลข315นะครับชลบุรีพนัสนิคมฉะเชิงเทรานะครับซ้ายก็ไปพนัสนิคมไปฉะเชิงเทราแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์หมายเลข7ได้ด้วยนะครับส่วนขวาก็เข้าตัวเมืองชลบุรีนะครับเราก็เข้าเขตตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับอ
เดี๋ยวผมขอแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มปตท.ตรงนี้ก่อนนะครับปั๊มนี้เปิดให้บริการเมื่อปี2560นะครับผมก็เป็นคนแรกๆที่ได้มาใช้บริการก็ได้สร้างโลเคชั่นไว้ใน Facebook นะครับก็มีคนมาเช็คอินไปหลายหมื่นรถจะแวะเยอะนะครับจนที่จอดไม่ค่อยจะเพียงพอก็เห็นว่ากำลังมีการขยายปั๊มนะครับปั๊มนี้จะมีสวนหย่อมนะครับตรงหน้าห้องน้ำแล้วก็ด้านข้างห้องน้ำเป็นน้ำตกสวยงามนะครับคนนิยมแวะมาถ่ายรูปกันนะครับปั๊มนี้รถจะค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นปั๊มแรกนะครับที่ไม่มีทางคู่ขนานนะครับทำให้เข้าออกค่อนข้างสะดวกนะครับรถจะค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามถนนหมายเลข344นะครับซ้ายก็ไปอำเภอบ้านบึงไปอำเภอแกลงแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์หมายเลข7ได้ด้วยนะครับขวาก็เข้าตัวเมืองชลบุรีนะครับThank you.
ตรงไปก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับส่วนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีหมายเลข361ก็ต้องฉีกออกซ้ายหลังจากฉีกออกซ้ายแล้วก็จะโค้งมาลอดใต้สะพานถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์อีกครั้งหนึ่งนะครับซ้ายก็คือรถที่มาจากมอเตอร์เวย์พัทยาชลบุรีนะครับก็จะมาสมทบกันตรงจุดนี้ถนนก็จะเหลือ6เลนนะครับและตรงนี้ก็จะมีไฟแดงนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ตำบลเสม็ดแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็คือถนนสุขุมวิทบางนาตราดนะครับจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปบางแสนไปศรีราชานะครับส่วนใครที่จะกลับเข้าไปยังตัวเมืองชลบุรีก็ต้องไปยูเทิร์นข้างหน้านะครับนี่ก็คือถนนสุขุมวิทบางนาตราดถนนทางหลวงหมายเลข3นะครับมุ่งหน้าสู่บางแสนศรีราชาถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ